อาจารย์น้องไนท์มีปัญหาที่โรงเรียนอันนี้เป็นข้อมูลเท็จใช่ไหมฮะเท็จเลยค่ะที่โรงเรียนนี่ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยผู้ปกครองทุกท่านก็น่ารักคุณครูก็น่ารักเพื่อนก็น่ารักสิ่งที่เขาไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขายังดื้อแพ่งอยู่เนี่ยมันกระทบกับลูกเขาจริงหลายคนเนี่ยก็โทรมาเล่าให้ผมฟังเพราะว่าจริงเวลาน้องอยู่ที่โรงเรียนน้องก็คือเด็กปกติคนหนึ่งคือแบบเด็กปกติเลยเด็กป.3คนหนึ่งอ่ะเป็นข่าวเนี่ยมันทำให้เด็กที่เขาพอจะโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะสนใจข้อมูลเพราะว่ามันดังมากอะแล้วก็ผู้ปกครองหลายคนเขาก็กังวลว่าจากกรณีน้องไนท์เชื่อมจิตที่ตอนนี้สังคมต่างลุ้นว่าศาลจะมีคำสั่งให้แยกตัวเด็กออกมาพูดคุยหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นัดไต่สวนคำร้องที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นคำร้องคุ้มครองสวัสดิภาพของน้องไนท์โดยทางครอบครัวเชื่อมจิตได้ส่งทนายความไปขอเลื่อนการไต่สวนต่อมาทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยต้นอ้อเป็นหนึ่งอีแทนคุณรักคำรามเดินทางมาแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตกับพวกที่ปอทเอาผิดน้องไนท์แบบจุกๆ19กรรมในความผิดหลายข้อหาเช่นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินพ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไรและประมวลรัษฎากรซึ่งขณะนี้ทางปอทสอบสวนคดีไปกว่า 90% แล้วไม่เกินต้นเดือนหน้ารับรองมีเฮจะได้เห็นหมายเรียกหรือหมายจับแน่นอนขณะที่ก่อนหน้านี้ทางเพจเนรมิตเทวาจุติได้ลงคลิปที่น้องไนท์เดินทางไปให้การที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวข้างๆกันก็มีทนายธรรมราชยืนประกบอยู่ด้วยโดยน้องพูดในทำนองว่าจะดำเนินคดีกับอีกฝ่ายเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยเริ่มจากครับก็คือจากที่นายขึ้นศาลนะนายเปิดความว่าทุกคนมีเสรีภาพและมองเหมือนเด็กที่สามารถเผยภาพได้แต่ว่าต้องทุกคนต้องมีเสรีภาพที่จำกัดงั้นพวกเราต้องมาพูดแต่ความจริงครับก็คือทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่ว่าสิทธิเสรีภาพนั้นต้องไปเสรีภาพที่ถูกต้องครับก็คือถ้าเอาภาพไปลงก็ต้องอย่าบิดเบือนอย่าตัดต่ออย่าบิดเบือนคำสอนกล่าวถึงบุคคลที่ไปสร้างคอนเทนต์แล้วเอาของมาลงเนี่ยจะมีความผิดแล้วเราก็จะดำเนินคดีครับโดยการเราเลือกคดีที่ศาลเยาวชนฝากบอกเขายังไงบ้างไว้อ่ะบอกเขาว่าเตรียมการไว้ให้ดีนะครับเตรียมเข้าคุกเอาไว้เลยล่าสุดปุ้ยรสรินได้ไลฟ์สดพูดคุยกับอี้แทนคุณในประเด็นของน้องไนท์เชื่อมจิตกรณีการใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนว่าขณะนี้เริ่มมีผลกระทบกับเด็กแล้วโดยอี้ได้บอกว่าตอนนี้น้องไนท์ยังไม่ได้ลาออกจากโรงเรียนเพียงแต่คุณแม่น้องไนท์ขอให้ลูกลาหยุดเพื่อได้พักผ่อนไม่ต้องเครียดโดยอี้แทนคุณยังได้รับข้อมูลมาว่าตอนน้องไนท์อยู่โรงเรียนก็เป็นเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งไม่ได้มีปัญหาหรือทำตัวพิเศษอะไรแต่กรณีที่เป็นข่าวมันทำให้เด็กที่เริ่มโตสนใจข้อมูลและผู้ปกครองหลายคนกังวลว่าการที่ในหลายๆครั้งใส่ชุดเครื่องแบบโรงเรียนออกไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียนและมีผลกระทบต่อลูกของพวกเขาด้วยแต่วันนี้มีการไปคุยใช่ไหมคะหมายถึงตัวแม่ไปคุยกับโรงเรียนครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขอลาหยุด2ประมาณนี้ครับเพื่อให้น้องได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็ทางมีตัวแทนของทางโรงเรียนหลายคนนะครับผู้ปกครองหลายคนเนี่ยก็โทรมาเล่าให้ผมฟังเพราะว่าจริงเวลาน้องอยู่ที่โรงเรียนน้องก็คือเด็กปกติคนหนึ่งคือแบบเด็กปกติเลยเด็กป.3คนหนึ่งอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมีไม่ได้แบบว่าทำตัวพิเศษหรืออะไรแต่ว่าก็ไอ้เรื่องข่าวที่ออกไปเนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยมันทำให้เด็กที่เขาพอจะโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะสนใจข้อมูลเพราะว่ามันดังมากอะแล้วก็ผู้ปกครองหลายคนเขาก็กังวลว่าการที่บางครั้งหรือบ่อยครั้งเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนออกไปเนี่ยแล้วมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียนนะครับแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกเขาด้วยไงครับที่เป็นเหตุ
ด้วยกันซึ่งผมก็ได้บอกว่ามันก็ต้องพยายามแยกแยะเพราะว่ามันจะไปเหมารวมว่าดีไม่ดีจากเครื่องแบบเดียวก็ไม่พอโดยปุ้ยรสรินยังได้บอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบมันเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขายังดื้อแพ่งอยู่มันกระทบกับลูกเขาจริงๆซึ่งถ้าฟังจากที่อีแทนคุณเล่ามาก็เห็นได้ว่าผู้ปกครองของเพื่อนๆน้องไนซ์ก็มองว่าน้องเป็นเด็กปกติวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไปยกเว้นกรณีที่มีปัญหาต้องตอบโต้กับผู้ใหญ่ทั้งกรณีหนุ่มกัญชัยและกรณีของอีแทนคุณเองก็ไม่นึกว่าจะมีลักษณะก้าวร้าวแบบนี้ซึ่งจากที่ผู้ให้ข้อมูลบอกน้องไนซ์อยู่ที่โรงเรียนไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวใดๆและน้องก็มีเพื่อนสนิทอยู่ประมาณ 2-3 คนนี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบมันเห็นว่ามันเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เริ่มเห็นใช่สิ่งที่เขาไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขายังดื้อแพ่งอยู่เนี่ยมันกระทบกับลูกเขาจริงๆคือถ้าฟังจากพี่อี้เนี่ยคือผู้ปกครองของเพื่อนๆของน้องเนี่ยก็มองว่าเด็กเขาเป็นเด็กปกติใช่ไหมคะใช่ครับคือเด็กที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยก็ที่มาเล่าให้ผมฟังก็บอกว่าเขาก็มีความเป็นเด็กอ่ะก็มีเด็กปกติวิ่งเล่นอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไปข่มไปอะไรแต่ว่ายกเว้นกรณีที่ว่าเวลาที่มีปัญหาต้องตอบโต้กับผู้ใหญ่ครับทั้งเรื่องกรณีพี่หนุ่มก็ดีกรณีพวกผมก็ดีนะครับเขาก็จะพูดด้วยอันนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่นึกว่าจะมีลักษณะแอคทีฟแบบนี้ครับแล้วอยู่โรงเรียนน้องมีลักษณะแอคทีฟไหมคะไม่ครับจากที่ผู้ให้ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็ได้รู้จักเด็กเนี่ยเขาบอกน้องก็เรียนที่นี่มานานอยู่พอสมควรแล้วก็มีเพื่อนสนิทอยู่สัก 2-3 คนประมาณนี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ